SK ครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องสแกนตัวใหม่นะครับตัวนี้ CRP 4294นะครับเป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับตัวก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับจะสแกนได้ทุกระบบนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยฟังก์ชันรีเซ็ตอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเหมือน Android นะครับจอสัมผัสด้วยปุ่มกดด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของ Special Function เนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัว X431ตระกูล V นะครับ V8 หรือ Pro อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือ Diagnostic คือฟังก์ชันการวิเคราะห์นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมียี่ห้อรถต่างๆนะครับรองรับมากกว่า57ยี่ห้อพูดง่ายๆคือทุกยี่ห้อนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเราสแกนถ้ายี่ห้อไม่มีใน Diagnostic เนี่ยเราสามารถเข้ามาที่ตัว OBD2 ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าจะอ่านระบบเครื่องยนต์กับเกียร์ได้นั่นเองนะครับฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษอะไรต่างๆขึ้นมามีเบรกรีเซ็ตนะครับออยล์รีเซ็ตนะครับกรณีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วต้องตั้งเลขใหม่ให้ใหม่ก็ใช้ออยล์รีเซ็ตนะครับ SAS นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้รถยนต์นี่ใช้พวงมาลัยที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้ระบบไฮดรอลิกกันแล้วนะครับในบางคันนะครับแบตรีเซ็ตนะครับเปลี่ยนแบตก็ต้องรีเซ็ตนะครับรถเดี๋ยวนี้นะครับบรีดดิ้งก็คือระบบเบรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าคล้ายๆกับการได้ลมเบรกนั่นเองนะครับบรีดดิ้งนะครับอิเล็กทรอนิกทัชเทิลเลอร์นิ่งนะครับเลอร์นิ่งปีกผีเสื้อนะครับ TPMS รีเซ็ตนะครับรถบางคันนะครับเวลายางแบนยางอ่อนนะครับเขาก็จะเตือนนะครับมีกล่อง ECU อีกกล่องหนึ่งเอาไว้เตือนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเติมลมอะไรเสร็จเรียบร้อยหรือปะยางก็ต้องไปรีเซ็ตให้ที่ตัว ECU ด้วยนะครับหรืออาจจะกดด้วยวิธีพิเศษอะไรต่างๆนะครับอันนั้นต้องให้ทางกลุ่มรายการเขาทำการกดให้นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับ DPF Register นะครับ DPF ก็คือชุดกรองดักเขาเรียกว่าดักพาร์ติเคิลนะครับตัวสุดท้ายนะครับหลังจากที่มีตัวเขาเรียกว่าตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แล้วก็จะมี DPF อีกตัวหนึ่งนะครับเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของการกองเขาเรียกว่ากองมลพิษนะครับกำจัดในเรื่องของฝุ่นขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับรถบ้านเรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในกระบะในรถเก๋งยังไม่มีให้เห็นนะครับจะอยู่ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ปล่อยมลพิษหรือปล่อยควันปล่อยฝุ่นผงขนาดเล็กๆออกมามากๆนะครับตรงนั้นจะมี DPF เข้ามาด้วยนะครับเป็นมาตรฐานยูโร5ขึ้นไปแล้วนะครับเกียร์เลอร์นิ่งนะครับอีโมแล้วก็อินเจคเตอร์ก็จะเป็นเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับจริงๆเขาก็มีอินโทรดักชันให้นะครับเนี่ยฟังก์ชันอินโทรดักชันนะครับเราสามารถเข้าไปอ่านได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับก็เอาคำพวกนี้นะครับไปพิมพ์เอาใน Google ก็แปลได้นะครับเดี๋ยวนี้ Google ก็ฉลาดแปลได้ค่อนข้างจะตรงนะครับก็พอใช้ได้ประมาณสัก 80-90% ให้เข้าใจก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือการเขาเรียกว่าการอะไรนะ Write Injector Actual Code or Rewrite Code ก็คือการเหมือนลงรหัสหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับแต่บังเอิญตอนนี้เราอยู่ที่รถ Isuzu นะครับมันไม่มีให้นะครับเนี่ยพอเมื่อกี้คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะบอกว่าเป็นรถรุ่นอะไรให้เราเลือกนะครับแต่ไม่มี Isuzu ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปเทสที่รถ Toyota กันนะครับโอเคเราแบ็คกลับไปนะครับโอเคควิดนะครับตรงนี้ปุ่มแบ็คอยู่ตรงนี้นะครับ VIN number นะครับ IM ก็คือเทสรถหรือทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มา IM test ดูก็ได้นะครับ inspection and maintenance นะครับก็คือไปอ่านรายงานการทดสอบของกล่อง ECU นะครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วนะครับก็จะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับช่างเราทั่วๆไปนะครับก็อ่านโค้ดนะครับแล้วก็ซ่อมแล้วก็ลบโค้ดจบแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้ามีอะไรพิเศษต้องวิเคราะห์ก็เข้าไปที่ diagnostic นั่นเองนะครับฟังก์ชันการอัปเกรดก็กดปึ๊กก็อัปเกรดเข้าไปผ่าน Wi-Fi นะครับตอนนี้เราปิดผมเซตไว้ตรงนี้นะครับเซตไว้ตรงเน็ตเวิร์กเนี่ยปิดไม่ให้ใช้นะครับเดี๋ยวมันจะอัปเดตเรื่อยเฉยนะครับไม่จริงๆก็ไม่จำเป็นเลยเท่าไหร่แล้วก็ออโตเมติกดีเทคชั่น on connect นั่นคือเช็คไอ้เจ้าตัว VIN number หรือหมายเลขตัวถังนะครับตอนที่สแกนหรือตอนที่เสียบเข้ามาหรือเข้าเมนูนะครับจะสแกนให้ซึ่งผมว่าอาจจะเหมือนรู้สึกกวนใจมากกว่านะครับก็เลยปิดไว้ฟังก์ชันตรงนี้และเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เราเลือกได้เพราะว่าระบบนี้เป็นระบบ Android นะครับ
นะเลือกได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยนะครับปุ่มกดอะไรต่างๆก็ลองกดดูไม่มีอะไรยากมากมายนะครับ Data คือเวลาเราบันทึกไว้นะครับแล้วก็เราจะเรียกดูนะครับสมมุติเราสแกนเสร็จเราบันทึกไว้นะครับเรื่องกราฟเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราอยากจะกลับมาศึกษาปุ๊บก็เราก็กลับมาได้นะครับมาดูเข้าที่ตัวตรงนี้ Data นะครับส่วนคำว่าเกียร์เนี่ยตัวนี้นะครับเหมือนกับกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่นะครับเหมือนกับลิงก์ตัวนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำการก็เรียกว่าอินฟอร์เมชันอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับซึ่งดูแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ลองเข้าไปที่ Diagnostic ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Isuzu นะครับ MiU X นะครับเครื่อง 3,000 นะครับเดี๋ยวเราใช้ลากดูนะครับ Isuzu นะครับมี Isuzu ตัวนี้แล้วก็มี Isuzu Thailand ไหมเดี๋ยวดูนะครับมี TL Isuzu เราเข้านี้ดีกว่าค่อนข้างจะตรงนะครับก็กดโอเคไปนะครับเครื่องก็ทำงานตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับในระบบ Android แล้วนะครับ Select from area นะครับเลือกตามพื้นที่นะครับมี Thailand ไหม Export Thailand ลองดูตัวนี้นะครับถึงปี17เลยนะครับตอนนี้นะครับรถเราปี14เองนะครับ TF Series นะครับ 4JJ MiU X นะครับเครื่อง 4JJ อ่านโค้ดนะครับอันนี้คืออ่านโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะครับก็แบ็คกลับไปครับไม่มีถ้าเคลียร์ก็มาเคลียร์นะครับถามว่าจะเคลียร์ไหมก็เคลียร์ไปนะครับdata นะครับ engine data มี1 2 3นะครับเอาอันสุดท้ายเลยนะครับทีนี้เทคนิคการเลือกเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีทั้ง54รายการที่เขาเขียนไว้นะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันช้านะครับเลือกอย่างเงี้ยทั้งหมดนะครับถ้าไม่เลือกก็อย่างงี้ถ้าจะเลือกทีละตัวเราก็ลองกดแบบนี้ดูนะครับไม่เลือกนะครับลองดูไอ้เจ้าตัวที่พิเศษพิเศษนะครับที่เขาชอบเปิดดูกันนะครับก็คือตัวเดี๋ยวนะฮะแบบลังดันลางนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่ารหัสค่าชดเชยหัวฉีดเข้ามาตรงนี้ไม่เจอนะครับเราก็ลองกลับไปก่อนนะครับออกไปนะครับกลับไปนะครับเดี๋ยวลองไปเข้าที่ 4JK ดูระบบเกียร์นะครับ transmissionก็อ่านได้นะครับโมดูลอินฟอร์เมชันนะครับอ่านพาร์ทได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเราแบ็กกลับไปนะครับดูที่บอดี้นะครับแอร์แบ็กอ่านได้ไหมแอร์แบ็กนะครับอ่านได้นะครับอย่างนี้คืออ่านได้นะครับโอเคแล้วก็ ABS นะครับแชสซีดู ABS ได้ไหมเพราะว่าบางทีไอ้เจ้าตัว ABS เนี่ยอย่างรถ Isuzu ปี07-09นะครับบางทีก็อ่าน ABS ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องสแกนพวกนี้ก็เป็นเครื่อง After Market นะครับบางทีทำมามีเมนูนี่แหละครับคลิกเข้าไปนะครับอ่านไม่ได้ก็มีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าไม่ใช่เครื่องสแกน OEM หรือเครื่องของศูนย์บริการนะครับก็ต้องมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ 5% อะไรพวกนี้นะครับแต่หลักใหญ่ๆนะครับ 90% เขาก็รองรับได้อยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรจะทำมาให้เราได้ 100% นะครับถ้าเราลองคำนวณดูนะครับว่าสมมุติต้องพัฒนาซอฟต์แวร์รถ1คันใช้เวลา1วันขออภัยฮะรถ1รุ่นใช้เวลา1วันนะครับในโลกนี้นะครับมีรถอยู่ประมาณ 1,000 รุ่นนะครับแต่ถ้าเมืองไทยเราคิดว่าประมาณสัก500รุ่นนะครับเอาครึ่งเดียวนะครับนั่นหมายความว่าใช้เวลา500วันนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาใส่กับเครื่องสแกนตัวหนึ่งนะครับปีกว่าๆนะครับถึงจะได้เครื่องสแกนที่สมบูรณ์ตัวหนึ่งนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าบริษัทเขาขาดทุนไปแล้วนะครับเขาขายเครื่องไม่ได้นะครับปีกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าจะพัฒนามาใหม่อีกก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำให้มากที่สุดนะครับก็ตีอยู่ในระดับ 90% ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ 4JK นะครับ MiU A ไม่ใช่นะครับแสดงว่าอ่านค่าชดเชยหัวฉีดไม่ได้นะครับเมื่อกี้เราลอง14เราลองเข้า15ดูนะครับ4 MiU X นะครับลองดู list data นะครับ field data นะครับมีไหม
มีนะครับเมื่อกี้แสดงว่าเราข้ามไปนะครับ Cylinder Fuel Compensation แล้วก็ดูเลขสักตัวนะครับนะครับดูเจ้าตัวแรงดันรางนะครับ Fuel Rail Pressure นะครับลองดูแค่นี้นะครับจะได้เร็วนะครับค่าขึ้นมาถูกต้องนะครับของ Isuzu เนี่ยถ้าเราเร่งรอบประมาณสัก 2,000 รอบเนี่ยค่าชดเชยก็หายหมดละไม่ชดเชยให้ละฉีดมาตามความต้องการของเครื่องยนต์เลยนะครับตามการเปิดของลิ้นผีเสื้อตามตำแหน่งนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเขามีการคำนวณไว้เงื่อนไขการฉีดนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามรถแต่ละยี่ห้อนะครับที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมานะครับเรารู้ได้ไงว่าฉีดอะไรยังไงนะครับเราต้องไปดูที่ตัวช็อปแมนนวลนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้นะครับในเชิงทฤษฎีของเขานะครับโอเคนะครับแสดงว่าอ่านได้ถูกต้องแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วพอสมควรนะครับแต่ว่าสั่งตัดหัวฉีดไม่ได้นะครับอันนี้เราเข้ามาในฟังก์ชันของการวิเคราะห์นะครับแล้วเจ้าตัว Isuzu มันก็มีแค่4ระบบซะด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้าไปที่เทสรถยี่ห้ออื่นนะครับเพื่อดูว่าทดสอบได้กี่ระบบกันแน่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูที่ Toyota อีกทีนึงนะครับโอเคเข้าที่ OBD2 ก็ได้นะครับตัวนี้ปัจจุบันรถทุกคันเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกคันนั่นแหละครับต้องซัพพอร์ตเจ้าตัว OBD2 นะครับทุกคันนะครับแล้วตีไปเลยนะครับ 99% นะครับเครื่องสแกนจะอ่านได้นะครับระบบเครื่องยนต์อ่านได้แน่นอนนะครับได้มากน้อยตรงไหนอะไรยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พื้นฐานต้องอ่านได้แน่นอนนะครับ Live Data นะครับให้มา31รายการลองเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่านดูมีตัวแดงๆเนี่ยสงสัยว่าคืออะไรนะครับลองกดคันเร่งดูเหมือนเขาจะมี Database อะไรมาเปรียบเทียบอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะว่า Isuzu ก็มีอะไรที่แปลกๆนะครับสำหรับรถบ้านเราเรามีความเข้าใจในเรื่องของ Isuzu อดีนะครับแต่ว่าสำหรับต่างชาติหรือเมืองจีนที่เป็นผู้ผลิตของเครื่องสแกนเขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่ารถ Isuzu ที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีวิ่งเลยนะครับหายากมากนะครับแม้กระทั่งรถบรรทุกก็มีน้อยนะครับโอเคแสดงว่าอ่านได้นะครับสำหรับรถยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่สามารถเข้าไปอ่านที่ในส่วนของไอ้เจ้าตัว Diagnostic ได้เนี่ยเราก็เข้ามาที่ OBD2 แทนนะครับก็จะสามารถอ่านได้นะครับก็เป็นเครื่องสแกนที่เขาเรียกว่าใช้งานได้ง่ายพอสมควรนะครับมีปุ่มมีเมนูอะไรต่างๆนะครับให้เลือกมากมายนะครับเมื่อกี้เราเซตค่าอันนึงที่พลาดไปนะครับมันจะเป็นหน่วยวัดนะครับเป็น Imperial อยู่เลยเราต้องเลือกเป็นเมตริกนะครับมันจะได้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสเลยพวกนี้นะครับซึ่งเข้าใจง่ายนะครับโฮมนะครับกลับโฮมนะฮะถ้าไปไหนมาไหนไม่ถูกกลับโฮมอย่างเดียวนะครับกลับบ้านอย่างเดียวคือปุ่มนี้นะครับกลับบ้านปั๊บก็จะขึ้นหน้านี้นะครับมาให้เราดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับ CRP 429ตัวใหม่ของ Launch นะครับเครื่องสแกนระบบ Android ในระดับกลางๆนะครับฟังก์ชัน Diagnostic แล้วก็ฟังก์ชันการรีเซ็ตนะครับค่าต่างๆนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับ